ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเราเราจะยังเธอทั้งหลายให้ฟังธรรมอันกำจัดกิเลสและเธอทั้งปวงจงประพฤติธรรมอันกำจัดกิเลสนั้นภิกษุผู้มีปัญญาความคิดผู้เห็นประโยชน์พึงเสพอิริยาบถอันสมควรแก่บรรพชิตนั้นภิกษุไม่พึงเที่ยวไปในเวลาวิกาลเลยอันหนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในบ้านในการด้วยว่าธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งหลายย่อมข้องภิกษุผู้เที่ยวไปในการอันไม่สมควรไว้เพราะเหตุนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่เที่ยวไปในเวลาวิกาลรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้มัวเมาภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้พึงเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าโดยการอันหนึ่งภิกษุได้บิณฑบาตแล้วตามสมัยพึงกลับไปนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวภิกษุผู้สงเคราะห์อัตภาพแล้วคิดถึงขันธสันดานในภายในไม่พึงส่งใจไปในภายนอกถ้าแม้ว่าภิกษุนั้นพึงเจรจากับสาวกอื่นหรือกับภิกษุรูปไรๆไซภิกษุนั้นพึงกล่าวธรรมอันประณีตไม่พึงกล่าวคำส่อเสียดทั้งไม่พึงกล่าวคำติเตียนผู้อื่นก็บุคคลบางพวกย่อมประถ้อยคำกันเราย่อมไม่สรรเสริญบุคคลเหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยความเกี่ยวข้องด้วยการวิวาทเกิดจากคลองแห่งคำนั้นๆย่อมข้องบุคคลเหล่านั้นไว้เพราะบุคคลเหล่านั้นส่งจิตไปในที่ไกลจากสมถะและวิปัสสนาสาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตทรงแสดงแล้วพิจารณาบิณฑบาตที่อยู่ที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังฆาติแล้วพึงเสพเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุไม่ติดแล้วในธรรมเหล่านี้คือบิณฑบาตที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังฆาติเหมือนหยาดน้ำไม่ติดในใบบัวฉะนั้นก็เราจะบอกวัดแห่งคฤหัสถ์แก่เธอทั้งหลายสาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จจริงอยู่สาวกไม่พึงได้เพื่อจะถูกต้องธรรมของภิกษุล้วนด้วยอาการที่มีความหวงแหนสาวกวางอาชญาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าทั้งผู้ที่มั่นคงทั้งผู้ที่ยังสะดุ้งในโลกแล้วไม่พึงฆ่าสัตว์เองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าแต่นั้นสาวกรู้อยู่พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้อะไรอะไรในที่ไหนไหนไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นลักพึงเว้นวัตถุที่เจ้าของเขาไม่ให้ทั้งหมดสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอพรหมจรรย์เหมือนบุคคลเว้นหลุมฐานเพลิงที่ไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่พึงก้าวล่วงภรรยาของผู้อื่นก็สาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ดี
ไม่พึงกล่าวเท็จแก่บุคคลผู้หนึ่งไม่พึงให้ผู้อื่นกล่าวคำเท็จไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นกล่าวเท็จพึงเว้นคำไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงชอบใจธรรมนี้ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่มเพราะทราบชัดการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดคนพาลทั้งหลายย่อมกระทำบาปเองและใช้คนอื่นผู้ประมาทแล้วให้กระทำบาปเพราะความเมานั่นเองสาวกพึงเว้นความเป็นบ้าความหลงที่คนพาลใคร่แล้วอันเป็นบ่อเกิดแห่งบาปนี้ไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงพูดมุสาไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงเว้นจากเมถุนธรรมอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีไม่พึงทัดทรงดอกไม้และไม่พึงลูบไล้ของหอมพึงนอนบนเตียงหรือบนพื้นดินที่เขาลาดแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลว่าอันพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้แล้วแต่นั้นสาวกผู้มีใจเลื่อมใสพึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการให้บริบูรณ์ดีตลอดวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดปาฏิหาริกปักแต่นั้นสาวกผู้รู้แจ้งเข้าจำอุโบสถอยู่แต่เช้าแล้วมีจิตเลื่อมใสชื่นชมอยู่เนืองเนืองพึงแจกจ่ายภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวและน้ำตามควรพึงเลี้ยงมารดาและบิดาด้วยโภคสมบัติที่ได้มาโดยชอบธรรมพึงประกอบการค้าขายอันชอบธรรมไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาชื่อว่าสยัมปภาผู้มีรัศมีในตน